คำเตือนเนื้อหาในภาพยนตร์ Gran Turismo ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงคลิปนี้อาจมีการสปอยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยรับชมภาพยนตร์มาก่อนสามารถหยุดคลิปนี้ไปหาชมก่อนได้ครับโอเคแปะเตือนสปอยแค่นี้แหละเข้าสู่เนื้อหากันเลยโลกของเราทุกวันนี้มีเกมแข่งรถมากมายให้เลือกเล่นแต่จะมีสักกี่คนที่เปลี่ยนจากการจับจอยมาจับพวงมาลัยจริงและประสบความสำเร็จในคลิปนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะพามาทำความรู้จักกับยานมาเดมโบโรนักซิ่งผู้เริ่มต้นชีวิตจากเกมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเล่นเกมแข่งรถแล้วมันจะไปแข่งกับรถจริงได้หรอมันขึ้นอยู่กับว่าเกมที่ว่ามานั้นเป็นเกมแบบไหนครับโดยหลักๆแล้วเกมแข่งรถจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคืออาร์เคดเรซิ่งเป็นเกมแข่งรถทั่วๆไปที่เน้นให้ความบันเทิงความสนุกสนานไม่ได้หวังเอาความสมจริงตัวอย่างเช่น Need for Speed Burnout หรือ Forza Horizon ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ Sim Racing หรือ Simulate Racing เป็นเกมที่มีการจำลองรายละเอียดต่างๆจากโลกความเป็นจริงทั้งสภาพของรถที่เปลี่ยนไปตามการขับขี่และการเซตติ้งของรถอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันความสึกหรอของยางหรือแม้กระทั่งความเสียหายของตัวรถซึ่งเกมประเภทนี้นะครับที่นักแข่งหลายคนเลือกใช้ในการแข่งขันและยังมีการแข่งขันรูปแบบของ e-sport อีกด้วยตัวอย่างเกมประเภทนี้ก็อย่างเช่น Need for Speed Shift iRacing Assetto Corsa Forza Motorsport และเกมที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ Gran Turismo นั่นเองครับยานมาเดมโบโรเป็นนักแข่งรถชาวอังกฤษเกิดเมื่อวันที่9กันยายนปี1991ที่เมืองดาร์ลิงตันเป็นลูกชายของสตีเฟนอเล็กซานเดอร์มาเดมโบโรอดีตนักฟุตบอลมืออาชีพช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเติบโตที่เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์มากกว่ามาเดโบโรมีความสนใจในรถยนต์มาตั้งแต่เด็กและมีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งมืออาชีพมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบแต่เขากลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเพราะข้อจำกัดทางการเงินอีกแล้วเหรอและไม่รู้ว่าจะไปหาใครมาช่วยสนับสนุนได้บ้างทำให้ความฝันของมาเดโบโรต้องเก็บขึ้นหิ้งไปจุดเริ่มต้นในฐานะเกมเมอร์เริ่มขึ้นในขณะที่เขาอายุ 8 ขวบเมื่อเพื่อนสนิทของเขามีเกม Gran Turismo อยู่ในเครื่อง PlayStation นั่นจึงทำให้เขามักจะมาหาเพื่อนเพื่อมาเล่นเกมอยู่บ่อยๆจนสุดท้ายเพื่อนของเขาก็ยกทั้งแผ่นและเครื่องให้เอากลับไปเล่นที่บ้านได้เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็แทบจะไม่ค่อยแตะเกมไหนเลยครับนอกจากแฟรนไชส์นี้และเล่นมาหลายต่อหลายภาคตั้งแต่บนเครื่อง PlayStation 2ยัน PlayStation 3ด้วยจอยพวงมาลัยในปี2010มาเดมโบโรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมมอเตอร์สปอร์ตแต่ก็ต้องดรอปไปหลังจากเข้าเรียนมาได้3อาทิตย์ในช่วงปีว่างมาเดมโบโรก็ได้ข่าวว่ามีการจัดการแข่งขันออนไลน์แบบจับเวลาโดย GT Academy ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิสสันและ PlayStation เพื่อปั้นนักแข่งรุ่นใหม่ๆผ่านเกม Gran Turismo ภาค5และจะมีการแข่งขันบนสนามจริงเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดทีมนิสโมมาเดมโบโรจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับคนอื่นๆในโลกออนไลน์กว่า 90,000 ชีวิตจนสามารถขึ้นมาติดท็อป20ในภูมิภาคได้สำเร็จบททดสอบต่อมาที่เขาต้องเผชิญคือการฝึกฝนสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะในการขับรถแข่งจริงและมีคนถูกคัดออกไป3คนก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินซึ่งเป็นการแข่งขันระยะสั้น20นาทีรอบสนาม Silverstone National Circuit ด้วยรถ Nissan 370Z ของจริงและคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จกลายเป็นผู้ชนะรายการ GT Academy รุ่นที่3และอายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง20ปีทั้งที่ตลอดช่วงชีวิตก่อนจะมาอยู่ในรายการนี้เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับรถสมรรถนะสูงหรืออยู่บนสนามแข่งจริงมาก่อนหลังจากคว้าชัยชนะในรายการ GT Academy แล้วมาเดมโบโรก็เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรแต่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันภายในประเทศอังกฤษหลายต่อหลายรายการจนเขาได้รับใบอนุญาตขับแข่งนานาชาติและได้เข้าแข่งในรายการ Endurance 24ชั่วโมงที่นครดูไบในเดือนมกราคมปี2012ด้วยรถ Nissan 370Z GT4 ขึ้นโพเดียมได้อันดับที่3ในรุ่น SP2 และอันดับที่26 overall พร้อมกับเพื่อนๆในทีมได้แก่ลูคัสออโดเนสจอร์แดนเทรเซนและไบรอันไฮคอตเตอร์และตลอดปี2012มาเดมโบโรเข้าแข่งขันในรายการ British GT Championship ด้วยรถ Nissan GT-R GT3 คู่กับ Alex Broncom และคว้าแชมป์ในสนาม Brands Hatch จบฤดูกาลด้วยอันดับที่6ในรุ่น GT3 นอกจากรถประเภท Grand Touring ที่เข้าแข่งขันแล้วเขายังแข่งรถประเภทอื่นอีกด้วยครับเช่นในปี2013มาเดมโบโรก็มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการเข้าแข่งขันรถ Formula 3ผ่านรายการ Formula Regional Oceania Championshipของ Toyota Gazoo Racing ที่ประเทศนิวซีแลนด์
ได้อันดับที่10ของสนามและกลับบ้านเข้าร่วมทีมคาริมมอเตอร์สปอร์ตหรือในชื่อโรดินมอเตอร์สปอร์ตในปัจจุบันเพื่อเข้าแข่งขันในรายการ British Formula 3 Championship ซึ่งเขาได้ขึ้นโพเดียมถึง2ครั้งแล้วได้อันดับที่6 overall และ FIA European Formula 3 Championship ได้อันดับที่21จากนักแข่ง36ชีวิตในปี2014มาเดนโบโรคว้าอันดับที่2ในรายการ Formula Regional Oceania Championship รายการเดิมที่นิวซีแลนด์ทำคะแนนตามหลังแอนดรูว์ถังคู่แข่งชาวสิงคโปร์ไป8คะแนนและเข้าร่วมทีม Arden International เพื่อไปแข่งขันในรายการ GP3 Series ซึ่งเป็นประการด่านแรกที่จะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อไต่ขึ้นไปเป็นนักแข่ง Formula 1แถมยังเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักแข่งของทีม Red Bull Racing อีกด้วยครับในรายการ GP3 Series เขาคว้าแชมป์ครั้งแรกในสนามที่เยอรมนีหลังจากออกสตาร์ทด้วยตำแหน่ง Pole Position และยังทำเวลาเร็วที่สุดในรอบควอลิฟายกริดย้อนกลับผลงานตลอดทั้งฤดูกาลได้คะแนนสะสมอันดับที่9ในปี2015เขาเข้าแข่งขันสลับกับรายการ World Endurance Championship ได้โพเดียม2ครั้งและทำคะแนนได้6ครั้งจบอันดับที่9แซงอเล็กซ์ปาโลที่ในเวลาต่อมาเขาคนนี้แหละครับที่จะเป็นตัวตึงในการแข่งอินดี้คาร์มาจนถึงปัจจุบันภายในฤดูกาลนี้เขาก็ดันพลาดการแข่งขันไป4สนามเพราะต้องไปเป็นตัวแข่งสำรองในรุ่น GP2 อีกรายการหนึ่งที่สร้างผลงานในการแข่งขันคือ24 Hours of Le Mans ในปี2013ได้อันดับที่3ในรุ่น LMP2 และอันดับที่9 overall ด้วยรถ Ctec Z11SN Nissan ภายใต้สังกัดทีม Grief Motorsport ร่วมกับเพื่อนเก่า Lucas Ordonez และ Michel Krumฤดูร้อนปีเดียวกันก็เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ24 Hours of Spaด้วยรถ Nissan GT-R GT3 ร่วมกับ Wolfgang Riff, Lucas Ordonez และ Peter Pisera คว้าอันดับที่3ในรุ่น Pro Am และอันดับที่7 overall แหมผลงานดีสมกับเป็นเด็กอั้นสายเกมเมอร์จริงๆทั้ง3คนในปี2014มาเดนโบโรก็กลับมาแข่งเลอมังต่อในรุ่น LMP2 เช่นเดิมแต่แข่งให้กับทีม Oak Racing ด้วยรถ Legier JSP2 ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 รุ่น VK45DE ของ Nissanเพื่อนร่วมทีมของเขาประกอบด้วยเลสบรอนเดลและมาร์คชอลซิสกี้หลังจากที่พวกเขาขึ้นนำในสนามมาได้14ชั่วโมงหัวเทียนรถก็ดันมีปัญหาขึ้นมาซะงั้นครับจนอันดับตกมาอยู่ที่5ในรุ่นและอันดับที่9 overall ในตอนปลายเกมภายในปีเดียวกันมาเดนโบโรก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Goodwood Festival of Speed ซึ่งเป็นกิจกรรมมีตติ้งของคนรักความเร็วจัดขึ้นที่คาลิฮาร์ด Goodwood House เทศมณฑลเวสต์ซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษในอนาคตเราอาจจะได้เล่าที่มากันในคลิปต่อๆไปครับเพราะอีเวนต์นี้ทั้งน่าสนใจและน่าสนุกจริงๆเขาสร้างผลงานในกิจกรรมนี้ด้วยการเอาเจ้ากอซิลล่าคันนี้มาจับเวลาขับขึ้นเขากลายเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ขึ้นเขากูดวูดเร็วที่สุดตลอดกาลไปครับในปี2015 Nismo ได้คัดเลือกให้มาเดนโบโรเป็นหนึ่งในตัวแข่งของทีมไปแข่งในรุ่น LMP1 รายการ FIA World Endurance Championshipแต่ในระหว่างนั้นก็เวียนไปแข่ง Formula 3กับทีมคารินสลับไปมาครับในรายการ World Endurance ครั้งนี้ทีม Nismo เอารถ GTR LM Nismo มาแข่งเครื่องยนต์วางหน้าประหลาดแบบประหลาดจริงๆครับด้วยขุมพลัง V6 รุ่น VRX 30A ขนาด3ลิตรหัวฉีด Direct Injection พร้อมเทอร์โบคู่การวางเลย์เอาท์เครื่องยนต์นั้นจะวางไว้ด้านหน้าแต่อยู่หลังแนวแกนล้อหน้าและขับเคลื่อนล้อหน้าเรียกว่า Front Mid Engine Front Wheel Drive Layoutหรือที่เรียกย่อๆว่า MF หรือ FMF แต่ความย้อนแย้งมาอยู่ตรงที่ทิศทางการวางเครื่องนี่แหละครับที่หันตามแนวยาวของตัวรถซึ่งโดยปกติการวางเครื่องยนต์ในทิศทางนี้จะใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ขับล้อหลังซะมากกว่าครับและด้วยความประหลาดนี้นี่เองทำให้ทีม Nismo ต้องเสียเวลาปรับปรุงตัวรถจนพลาดการแข่งขันไป2เรสก่อนที่จะไปเริ่มแข่งที่เลอมังและด้วยความไม่พร้อมนี้เองก็ทำให้ตัวรถหมายเลข23ที่มาในโบโรขับมาพังเอาตอนชั่วโมงสุดท้ายทางทีมจึงตัดสินใจเลิกเอารถรุ่นนี้มาแข่งตั้งแต่นั้นมาครับแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นตัวแข่งที่เร็วที่สุดในทีมแล้วนะและเหตุการณ์ช็อกแฟนๆที่ต่อมาจะกลายเป็นฉากภาพจำมาตั้งแต่ตัวอย่างในหนังแล้วครับนั่นก็คือวันที่25มีนาคมปี2015ในระหว่างการแข่งขันรุ่น GT3 ที่สนาม Nürburgring Nordschleifer รถ Nissan GT-R ของ Mademoiselle เกิดเสียอาการเหินขึ้นจากเนินบริเวณโค้ง Flugplatz หน้ารถชี้ขึ้นฟ้าท้ายรถไถไปกับพื้นแท็กและหมุนตีลังกา3รอบทะลุรั้วกั้นผู้ชมอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายในขณะที่มาเดนโบโรบาดเจ็บปานกลางในปี2016มาเดนโบโรก้าวเข้าสู่สนามญี่ปุ่นด้วยการเข้าแข่งขันในรายการซูเปอร์ GT รุ่น GT 300และรายการ Japanese Formula 3 Championship รถที่เขาขับในการแข่งขันซูเปอร์ GT คือเจ้าก็อดซิลล่าคันเดิมภายใต้ทีม NDDP Racing ร่วมกับโคไดเวอร์ชาวญี่ปุ่นคาซุกิโฮชิโนะ
มาเดนโบโรคว้าแชมป์ในเรสฟูจิ GT ระยะทาง500กิโลเมตรที่สนามฟูจิสปีดเวย์ซึ่งเป็นสนามที่2ของฤดูกาลขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2ในเรสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์ GT เรสระยะทาง300กิโลเมตรที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศไทยบ้านเรานี่เองและได้อันดับที่4 overall ตลอดฤดูกาลในปี2017มาเดนโบโรย้ายมาเข้าร่วมทีมอิมเพลและแข่งขันในรุ่น GT 500เหมือนจะผิดเวลาไปหน่อยครับเพราะเขาเข้ามาแข่งในช่วงที่ Nismo Farm ตกมากเพราะ GTR ในระยะหลังๆมักจะตามหลังคู่แข่งอย่าง Honda และ Toyota ตั้งแต่นั้นมาโอ้โหชื่อ Godzilla โดนฆ่าซะแล้วผลการแข่งขันออกมาได้อันดับที่15ในรุ่นผลงานที่ดีที่สุดที่เขาทำได้คืออันดับที่5ในเรส Fuji GT ระยะทาง300กิโลเมตรซึ่งเป็นสนามที่5ภายในปีเดียวกันนี้เขาก็ย้ายไปแข่งในรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่าภายใต้ทีมอิมเพลอยู่เหมือนเดิมแต่รถในรายการนี้ใช้เครื่องยนต์ของโตโยต้าในรายการนี้เขาคว้า8อันดับแรก3ครั้งจากการแข่งขัน7สนามได้อันดับที่14 overall ได้ตำแหน่งโพสิชันในเรสที่2ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตแต่การแข่งขันก็ต้องโบกธงแดงยุติกลางคันครับเพราะพายุใต้ฝุ่นลังเข้าซะก่อนในปี2018มาเดนโบโรกลับมาเข้าแข่งขันในรุ่น GT 500เหมือนเดิมคู่กับโคไดเวอร์คนใหม่ไดกิซาซากิคว้า6อันดับแรก4สนามติดก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้ในสนามฟูจิ GT 500กิโลเมตรแต่ในระหว่างที่ขึ้นนำคู่แข่งไป25วินาทีท่ออินเตอร์คูลในรถก็เกิดหลวมขึ้นมาครับจนชั่วตำแหน่งตกไปอยู่อันดับที่12สนามต่อมาที่สปอร์ตแลนด์ซูโก้มาเดนโบโรขึ้นโพเดียมด้วยอันดับที่3ได้สำเร็จในปี2019ก็ย้ายมาอยู่ทีมกอนโดเรซิ่งแท็กทีมคู่กับมิซูโนริทาคาโบชิแต่ก็ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าทีมเก่าผลการแข่งขันออกมาได้อันดับที่14 overall ในปี2020พวกเขาจบในอันดับที่19หลังจากปี2020เป็นต้นมาเขาก็เลิกแข่งในรุ่น GT 500และอยากจะกลับมาแข่ง GT 300กับซูเปอร์ฟอร์มูล่าแต่ปัญหาคือเข้าเนื้อครับเขาต้องออกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเองทั้งหมดจึงต้องล้มเลิกไปในปี2021และ2022เขาก็เข้ามาเป็นนักขับซิมูเลเตอร์ให้กับทีมแดมส์และทีมแมคลาเรนในการแข่งขันฟอร์มูล่า E ประจวบเหมาะกับที่ว่าเป็นช่วงระหว่างการถ่ายทำหนังแกรนด์ทูริสโมอยู่พอดีเขาจึงได้รับเชิญมาเป็นสตันต์ไดเวอร์ในบทของตัวเขาเองและยังให้คำปรึกษาต่างๆกับเจสันฮอลผู้เป็นมือเขียนบทของหนังนั่นเองครับในส่วนของหนังแกรนด์ทูริสโมนั้นกำกับโดยนิวบลอมแคมป์เขียนบทโดยเจสันฮอลและแซ็คเบลินได้อาชีมาเดเกเวมารับบทยานมาเดนโบโรและยังได้เดวิดฮาร์เบอร์มารับบทเป็นแจ็คซาวเทอร์ครูฝึกของมาเดนโบโรในรายการ GT Academy ในหนังยังมีอีสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งครับคือทาเกฮิโรฮิระมารับบทคาซุโนริยามาอุจิเจ้าของแฟนชายเกมแกรนทูริสโมในขณะที่ตัวจริงมาเป็นนักแสดงประกอบให้แฟนเกมได้ชื่นใจในบทของเชฟร้านซูชิในกรุงโตเกียวนี่เองครับ และตัวหนังใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด60ล้านดอลลาร์สหรัฐกวาดรายได้ไปทั่วโลก122ล้านดอลลาร์สหรัฐได้คำวิจารณ์ในเชิงบวกบน Rotten Tomatoes ถึง 65% จาก225คำวิจารณ์และนี่คือเรื่องราวของวัยรุ่นสายเกมเมอร์ผู้ที่เปลี่ยนจากจอยกลายมาเป็นพวงมาลัยในชีวิตจริงยานมาเดโบโรประโยคในหนังที่ว่าถ้าคุณพลาดในเกมคุณเริ่มใหม่ได้แต่ถ้าพลาดในชีวิตจริงคุณอาจตายได้ก็ตอกย้ำอยู่ตลอดครับว่าจริงหลังพวงมาลัยจริงนั้นมันมีอะไรที่การสั่นของจอยหรือการโยกของเก้าอี้ไม่สามารถสัมผัสให้เหมือนได้และการจะเป็นนักแข่งอาชีพได้นั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆเพราะนอกจากเรื่องเงินแล้วความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจยังต้องพร้อมอีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดของหนังแกรนด์ทูริสโมและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ